สวัสดีครับวันนี้เป็นวันพุธที่19นะครับ19พฤษภาวันนี้ผมขึ้นมาจตุจักรนะครับมารับของจำเป็นจริงๆนะครับที่ต้องขึ้นตอนนี้อยู่ด้านหน้าสวนนะครับไม่ได้เดินเข้าตลาดปลาเลยของทุกอย่างเน้นเป็นสั่งหมดนะครับช่วงนี้วันนี้มาเอาเฉพาะของที่จำเป็นต้องเดินลงมาเอาเองเมื่อกี้เห็นกระปุกเคที่เริ่มมีของแล้วเหรอคนพอมีเดินนะครับตลาดเปิดปกติเหมือนเดิมนะครับไม่มีการปิดใดๆทั้งสิ้นเพียงแค่ว่าคนน้อยลงกว่าเดิมมากเลยปลาหันอยุงถุงละ150เหมือนเป็นลูกปลาเลยนะปลาเหยื่อกุ้งก็ถุงละ150พี่เขาเห็นราคาผิดพี่เขาบอกร้อยเดียวหอยักษ์10ตัว300นะครับเนี่ยหอยักษ์10ตัว300ไม่ผิดเลยราคาถูกนะหอยักษ์ไม่ค่อยเห็นมาเป็นแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมา2ตัว3ตัวอันนี้มา10ตัวเลยตกตัวละ30บาทเองตัวใหญ่มากใหญ่เลยนะร้อยหนักแต่สีดำเหมือนนะครับเสียทรง2ถุงเลยนะแต่ตัวใหญ่กว่าเขามากเลยถุงนี้ก็เป็นสีดำเสียทรงกับหัวเนี่ยกำลังจะกลับเดี๋ยวเข้าไปเอาอาหารข้างในนะครับของเมื่อกี้โทรเช็คพี่หนันว่าของมาส่งครบหมดแล้วขาดแต่อาหารต้องเดินเข้าไปเอาเองก็จะพาเดินดูบรรยากาศด้านในด้วยเพราะผมไม่ได้เข้าด้านใน3อาทิตย์แล้วมั้งมาอยู่แต่ด้านนอกเลยกล้วยตาโหแดดร้อนแฮะร้อนแสบเลยร้านที่น้ำก็เปิดนะครับตะโกนทักก่อนเลยเดี๋ยวกลับเข้ามาดูร้านที่น้ำโอ้เต่าเพียบเลยอยู่ในร่มนะยังรู้สึกห้าวเลยอ่ะไก่แก้ตัวละร้อยยังคงมีอยู่นะครับอันนี้ตะละมอหรือเปล่าว้าวปิดหมดเลยร้านพี่ชายกระลอกเปิดนะครับเนี่ยไม่รู้แกมีอะไรบ้างชี้บอกว่าสีขาวตัวเล็กมากเลยร้านนี้ติดป้ายห้ามถ่ายไหมเนี่ยไม่กล้าถ่าย
พราะว่าส่วนใหญ่ร้านหมาไม่ค่อยให้ถ่ายนะครับมันก็ต้องมีเหตุผลของเขาต้องเคารพสิทธิ์ของเขาด้วยพี่ชายมีกระแตแต่เป็นไซส์ใหญ่อะพี่มีกระแตไซส์เล็กไหมครับกระแตกระแตไซส์เล็กใช่หรือว่ามีแต่ไซส์วิ่งเลยครับมันหมดครับผมหมดเลยอันนี้คือดงดงกระทองครับโอ้เท่าไรพี่ตอนนี้ราคาเท่าไรครับดงกระทองดงกระทองน่ารักอยู่ตัวละพันครับตัวละพันขอดูหน่อยได้ไหมพี่สีสวยๆหน่อยถ่ายให้ลูกค้าดูของที่ไหนครับอุทัยครับผมอุทัยตัวละ 1,000 บาทตัวนู้นสีสวยที่เดียวกันเหรอที่เดียวกันครับมาสวยกว่าเขาตัวนี้กระรอกกลางฤดูสีมันจะไม่ค่อยทองเท่าไหร่มันจะเป็นถ้าเป็นสีทองเลยต้องเป็นต้นฤดูอ๋อถ้าเป็นกระรอกกลางฤดูสีจะไม่ค่อยทองเท่าไหร่ต้นฤดูสีจะทองกว่ามกราคมพาเนี่ยสีจะออกมาทองแต่ถ้าเป็นกลางฤดูสีปลายฤดูสีจะเป็นสีนี้อ๋อแล้วเขาจะเป็นอย่างนี้จนโตพี่หรือว่าผัดขนก็สวยเหมือนเดิมโตก็ผัดขนเป็นสีทองอ๋อยังไงก็กลับเป็นสีทองเหมือนเดิมแต่ว่าในช่วงระยะแรกๆเนี่ยเนื่องจากสภาพแวดล้อมแหล่งอาหารมันไม่ค่อยสมบูรณ์เหมือนช่วงต้นฤดูมันก็เลยส่งผลในเรื่องของสีฝั่งนี้ก็จะเป็นเทากับขาวเหรอใช่ครับก็ขาวขาวแล้วเทาทองขาวแดงทองขาวดงดงการดงการโอ้650ดงการจะต่างจากเกาะทองใช่ไหมพี่เขาไม่ใช่เกาะทองเนาะไม่ใช่เกาะทองอันไหนพี่อันนี้เกาะทองอันนี้ดงการอันนี้อนาคตเกาะทองสีมันจะพัฒนาเป็นสีทองอนาคตจะเป็นสีทองอันนี้ก็คืออันนี้เป็นสีนี้เลยเป็นสีนี้ยันโตเลยอ๋อดงการจันทบุรีอันนี้650กาญจนบุรีถ้าอันนี้คือตัวละพันใช่ครับอันนี้คือพี่ทำให้เชื่องแล้วใช่ไหมครับเลี้ยงแล้วครับเลี้ยงแล้วเชื่องแล้วอ๋อซื้อไซนี้ได้เลยเออใครสนใจเนี่ยพี่เขาเลี้ยงให้เชื่องแล้วนะครับซื้อไซนี้ได้เลยคุณมากเลยครับพี่เขาให้มาหากระแตหาไม่ได้เลย มีแต่ไซส์ใหญ่กระแตผมเยอะมากอ๋อวันนี้มันเหมือนว่ามันจะเริ่มน้อยลงเริ่มหมดใช่ไหมครับจะว่าจะหมดมันก็ยังไม่หมดสักทีเดียวเดี๋ยวรอดูรอบหน้าน่าจะมีครับอ๋อโอเคครับเพิ่งจับมาไปเมื่อได้2วันเองเป็นพงเลยเล็กๆไซส์สวยทั้งนั้นโอเคครับเนี่ยเลี้ยวขวาก่อนว่าจะไปซื้ออาหารร้านนาริสนะครับอาหารนกหัวจุกเงียบมากเลยอ่ะปิดกันเกือบหมดเลยไม่มีคนสักคนไม่มีอ่ะมาถึงร้านนาริสแล้วนะครับไม่มีอาหาร B14 นะครับพี่เขาบอกของไม่มีเลยของขาดวิตามินก็ไม่มีอาคาโชกโอ้จะได้ของไหมเนี่ยเดี๋ยวเลื่อนไปดูอีกร้านนะครับเพื่อมีข้างในก็ดูเงียบเหงามากเลยนะครับเนี่ยโอ้โหโล่งออกหมดแล้วไปดูร้านนี้ก่อนเผื่อมีอาหารไม่มีครับเขาบอกไม่มีของเลยแสดงว่าถ้าร้านใหญ่2ร้านไม่มีก็น่าจะจบแล้วนะครับนี้เราโผล่มาโซนสุนัขแล้วจะว่าไงดีอ่ะไม่มีคนเลยอ่ะ
เนี่ยแต่ถึงไม่มีคนแต่ร้านก็เปิดนะครับใครสนใจก็มาซื้อได้ป้องกันตัวเองดีๆหน่อยตัวใหญ่มากอยู่ตู้ใหญ่กว่าตู้ปลาอีกอ่ะแวะไปร้านพี่ดิวไปถ่ายให้ดูสักหน่อยไม่ได้ถ่ายสัตว์เลื้อยคลานเลย2อาทิตย์3อาทิตย์ละไหนๆก็เข้ามาแล้วร้านงูเขาห้ามถ่ายรูปหลบก่อนเดี๋ยวเขาว่าร้านนี้ก็ห้ามถ่ายความร่วมมือเลือกสินค้าภายในร้านครั้งละ1คนบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับโหนอนตัวกลมเลยของใหญ่มากทำไมมีลูกแพรี่ด็อกไซส์เล็กจิ๋วเลยอ่ะถึงหรือว่าถึงช่วงนำเข้าแล้วถ้างั้นร้านประภาก็ต้องมีสิอันนี้หนูแกดบี้ฟอเรสต์ก็มีแต่ช่วงแพรี่ด็อกเข้าแล้วเหรอโอ้ยร้านนี้ก็มีแสดงว่าใช่แล้วแหละตัวเล็กมากเลยนะครับเนี่ยทำไมเป็นไซส์ไม่เหมือนไซส์นำเข้านะสมบูรณ์เลยด้วยไปคุยกับป้าพาซะหน่อยเผื่อได้ข้อมูลต้องแวะมาร้านพี่เนยนี่เป็นร้านสุดท้ายนะครับที่น่าจะมีอาหาร B14 นะพี่เนยไม่อยู่นี่ไงG14 ไม่ใช่B14 เจอแล้วพี่เนยมีกล่องใหญ่ไม่เห็น B14 กล่องใหญ่มีไหมพี่กล่องใหญ่ด้วยใช่กล่องใหญ่เลยเอ๊ะนั่นไงเห็นข้างหน้าเหมือนมีเคสที่เข้าแล้วเหรอครับพี่เคสที่ของเข้าแล้วใช่ไหมครับอ๋อเข้ามาแค่หน่อยเดียวโอเคพี่อ๋อพี่ว่าทำเป็นแบบแบ่งหมดแสดงว่าได้ของมาเราต้องมาแบ่งกันเอา B14 ลังหนึ่งโอ้มีพี่เขามี2ลังเอาลังหนึ่งครับครับผมแล้วก็เอาแบบโลหนึ่งอีก1ครับโลหนึ่งผมเห็นอยู่นู่นใช่ครับร้านพี่เนยได้พี่เนยไม่อยู่หรอครับวันนี้ไปห้องน้ำออกไปห้องน้ำเข้ามานานยังพี่เคที่เกียรติทิศละอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวเพิ่งมาดีละพอได้ป้อน เฮ้ยพี่เขาเปิดเพลงอยู่ป่ะโดนลิขสิทธิ์อีกอ่ะมาเพลงเขาดับพอดีเดี๋ยวเพลงก็คงมามั้งรีบถ่ายมีแต่สันโอ้สัน3กงมีลิงเน็ตมีทิมสันมีสันเหลืองนะครับสันถ่ายตัวเดียวแยกไว้มีแต่กินชีสกับสันนะครับ
ไม่มีนกเล็กนะฮอคเลิฟเบิร์ดเนี่ยมีแต่กินกับซันอย่างเดียวเลยร้านพี่เนยได้อาหารร้านพี่เนยนะครับรู้สึกว่าจะมีร้านเดียวเดินหาหมดแล้วด้านในไม่มีเลยขอยังชั่วหน่อยก็อาทิตย์นี้เน้นเป็นดูบรรยากาศรอบๆแล้วกันนะครับของผมก็ไม่ได้ซื้ออะไรเยอะสั่งไปลงก็ส่วนใหญ่ด้วยเราก่อนเดินออกผมจะแวะร้านป้าพาแล้วกันผมสงสัยเรื่องแพรี่ด็อกไซส์เล็กเป็นนำเข้าหรือเป็นลูกเพาะทำไมมันสมบูรณ์มากแล้วก็มีกระจายมีตามร้านทั่วไปแล้วอ่ะแสดงว่ามีของเข้ามาเยอะแล้วอ่ะแต่ไซส์ใหญ่เหมือนกันโอ้ผิดซอยไม่ใช่เหลียวผิดซอยซอยนี้รู้สึกจะมีป้าพาร้านเดียวเลยนะครับทั้งซอยครับเอาไปส่งแล้วครับพอดีเดินเข้ามาเอาของก็เลยแวะเข้ามาโอ้ป้าพอดีเห็นแพรี่ด็อกเต็มเลยอ่ะนำเข้าหรือว่าอะไรครับตัวเล็กๆอ่ะนำเข้าอ๋อป้าพานำเข้าอ๋อหมดแล้วด้วยเหลือแค่3ตัวยังว่านำเข้านะครับป้าพานำเข้าเองเหลือแค่3ตัวของคนนำเข้ายังว่าเห็นทุกร้านเลยตอนนี้อยู่เท่าไหร่ครับป้าพาขายที่เนี้ย 6,500 อ๋อแต่ป้าพาเหลือ3ตัวแล้วไซส์เล็กเนาะปีนี้ใช่ของปีนี้นำเข้าแล้วนะครับชัดเจนแล้วป้าผาบอกอันนี้คือรอส่งเหรอครับชูก้าอ๋อรอส่งตอนแรกนึกว่าตัวปลอมทำไมมันนิ่งจังเลยนึกว่าตัวปลอมขนไปไหนอะป้ามันผัดขนหรือว่ามันเครียดอ๋อมันเครียดป้าพาเลยเอามาเลี้ยงเองของที่อื่นป้าพาเอามาเห็นมันเครียดทิ้งขนเมื่อกี้ยังพูดอยู่เลยตอนแรกนึกว่าของปลอมอ่ะมันยืนนิ่งมากแล้วมันไม่มีขนด้วยเรานึกว่าของปลอมคุณแม่อ่ะพูดแล้วพูดแล้ว1ใน2นะพอเดินออกมาแก้วจ๋าของป้าพาไปส่งให้ผมที่รถแล้วนะครับตอนนี้พี่หนันสั่งเขาไปส่งแล้วเราเดินเข้ามาป้าพานึกว่ายังไม่ได้ส่งมาใหม่นี่ตัววิ่งอ้อมผมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วโอเคหายคาใจกลับบ้านได้สรุปแพรี่ด็อกเข้าแล้วนะครับของปีนี้เพิ่งมาเลยไซส์เล็กน่ารักน่าเลี้ยงมากราคาอยู่ 6,500 นะครับปีนี้แพงกว่าปีที่แล้ว 5,500 ปีนี้ 6,500 แต่ไซส์สวยกว่าปีที่แล้วเยอะเลยปีที่แล้วจะมาไซส์ใหญ่นะครับล้นตลาดแล้วช่วงก่อนโควิดแล้วรอบ3นี่ของไม่มีเลยนะครับต้องสั่งแย่งของกัน
สำหรับดอเมาส์พอปิดโควิดเท่านั้นแหละเพียบเลยไม่ได้เอาอะไรเลยเข้าไปเอาอาหารหาอาหารไม่ได้B14แต่ได้แล้วไปจบร้านพี่เนยพี่เนยเห็นนั่งอยู่กำลังคุยโทรศัพท์เลยไม่ได้คุยกับแกไม่มีอะไรอันนี้เรียกว่าพี่ลาบอะไรครับพี่ลาบนอกอ๋อจำชื่อพันธุ์ไม่ได้เรียกพี่ลาบนอกจบเลย ตัวเท่าไหร่พี่คู่ละ 2,500 พี่ลาบนอกจำชื่อพันธุ์ไม่ได้ โอ้ย้อนแสงเหมือนมองไม่ชัดอุ๊ยฟิน7สีผมสนใจจะนำไปเพาะที่ฟาร์มดินานกฟินแต่เดี๋ยวขอให้พร้อมวันนี้ก่อนทั้งฟินธรรมดาทั้งฟิน7สีแวะสั่งหินพี่นันบอกว่าให้แวะสั่งหินให้เราก็จะกลับแล้วนะครับเดี๋ยวถ่ายไปด้วยเลยดีกว่าจะได้คลิปยาวๆเพื่อได้ดูบรรยากาศกันด้วยมาแวะเอาอาหารก่อนได้ของครบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปสั่งหินแล้วก็ไปรอที่รถละหนักเนี่ยลูกประกาศเดินเร็วหน่อยนะครับมันค่อนข้างจะรีบไม่ได้อยู่นานสั่งหินแล้วกลับแล้วครับเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ